ุณชมครับเกิดเหตุไฟไหม้บ่อถมดินที่มีชาวบ้านมาทิ้งขยะในพื้นที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงเกือบ8ชั่วโมงจึงจะสงบลงไดเ้เกิดเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาราวเที่ยงคืนครึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดเหตุไฟไหม้บ่อดินนะครับที่มีการนําขยะมาทิ้งที่บริเวณหมู่ที่3ตํตบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบกรบว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นบอ่อดินที่มีการทิ้งขยะมีพื้นที่ประมาณ5ไร่ซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยบอ่อดังกล่าวไม่ใช่บอ่อทิ้งขยะแต่เป็นบอ่อถมดินเพื่อรอนำดินไปใช้สำหรับการถมที่หรือว่าการก่อสร้างเนื่องจากเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เลยมักที่จะมีการลักลอบนำขยะมาทิ้งเจ้าของบอ่อดินทราบชื่อคือนายบรรจงเรือนโนวานะครับโดยในแดงเจ้าของเป็นลูกจ้างของนายบรรจงเนี่ยคนเหตุการณ์คนแรก บอกว่าเห็นเนี่ยเริ่มเห็นไฟเริ่มไหม้ตั้งแต่วเราวๆ18นาิก48นาทีก็เลยประสานไปยังเทศบาลเพื่อเร่งดับไฟแต่ด้วยสภาพของบ่อที่มีขยะแล้วก็กิ่งไม้แห้งจํานวนมากครับไฟก็เลยลุก,กลามอย่างรวดเร็วทําให้ยากต่อการควบคุมสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้เนี่ยนะครับสงบในเวลา คือลากยาวมา8ชั่วโมงต้องแต6่6โมงเสร็จๆที่เห็นเนี่ยนะครับไฟดับไปเมื่อตอนตีสองครึ่งที่ผ่านมานี่เองครับค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ไปดูที่จุดเกิดเหตุเพราะว่ากลัวเหมือนกันว่าอากาศ ร้อนแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะมีไฟปะทุขึ้นมาหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีนะคะเพลิงเนี่ยสงบไปแล้วแต่ว่าต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆด้วยพี่ปองเพราะว่าน้ําเวลาที่เข้าไปรถไฟที่มันกําลังจะโหมไหม้รุนแรงแบบนี้<ะ>มันจะมีน้ำเนี่ยไหลลงมาเขาก็กลัวว่าจะไปอยู่ในพื้น<อ>ที่ชุมชนด้วยนะคะแล้วก็กลิ่นของไฟที่มันลุกไหม้มันมีเศษขยะมีพลาสติกเนี่ยมันก็อาจจะไปส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะคะก็คือดูผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาด้วยลงน้ําเนี่ย ไม่อะไรไปบ้างกูรู้เป็นขยะถูกไหมแล้วกลิ่นที่จะตามมาอีกอคงต้องให้เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปดูในเรื่องนี้ใช่ค่ะ